ครับผมชื่อมุสิบัยกะดีมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าราชสีกับหนูการศึกษาอยู่ชั้นป.2/3นะครับผมกำลังเรียนโรงเรียนสกฟ้าวิทยาพัฒน์อยู่จังหวัดกระบี่นะครับนี้จะมาเล่านิทานราชสีกับหนูผู้แต่งคือชาคอนวจิระขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีณป่าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีเจ้าป่าราชสีตัวหนึ่งเป็นเจ้าป่าที่เองอ้างและว่าตัวเองแข็งแรงที่สุดในป่าหนึ่งราชสีได้ไปนอนหลับในป่าและมีหนูอยู่ตัวหนึ่งเขาได้ขึ้นไปบนต้นไม้ที่สิงโตหลับอยู่ข้างล่างเฮ้ยชีสนี่น่าน่ากินจังเลยเมื่อหนูเห็นชีสหนูก็รีบไปเอาชีสและไม่ทันระวังได้หล่นลงไปอยู่ที่ราชสีที่หลับอยู่สีก็เลยสะดุ้งขึ้นมาแล้วคว้าหนูเข้ามาเจ้าหนูคิดว่าข้าเป็นใครข้าคือเจ้าขวาป่าราชสีกำลังไปกินอาหารกับเพื่อนเพื่อนเจ้ากล้าดียังไงมาปัดความความรู้สึกของข้าด้วยความเกรงกลัวเลยตอบกลับไปว่าข้าไม่ต้องใจเลยนะท่านราชสีท่านปล่อยข้าไปเถอะท่านมีอะไรร้ายๆฉันจะขอแทนบุญคุณท่านเลยนะท่านรักอย่างหนึ่งถ้าท่านกินข้าท่านก็ไม่อิ่มอีกหรอกแต่ท่านแถมท่านยังสกปรกข้าอีกถึงรสชาติมันก็ไม่อร่อยเลยส่วนอาหารที่ท่านจะไปกินไม่ได้หรอกราชสีได้ยินดังนั้นก็ตอบไปว่าตัวเล็กแต่จิตเดียวเนี่ยนะจะตอบบุญคุณข้าได้นะข้าก็ไปกินอาหารกับเพื่อนๆแต่หนูก็จิตเดียวข้าก็ไม่อิ่มหรอกนะข้าปล่อยแกเอาบุญแล้วกันพูดจบราชสีก็โยนหนูติ้ว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 นานราชสีก็เดินไปกินอาหารกับเพื่อนๆอยู่นั้นก็ดันติดกับดักของนายพานพานที่นายพานไว้ตั้งไว้อยู่ช่วยด้วยแต่จากราชสีไม่ได้ยินเสียงของราชสีเลยจับตัวใดมาช่วยราชสีเลยเพราะนายพานจะจับได้เสียงก็กลางวันของราชสีไปถึงที่หนูตัวหนึ่งไปที่หนูกระจิ๊ดนิดตัวหนึ่งที่ราชสีเคยเป่าไปพอผู้เจ้าหนูพูดจบก็รีบไปทำตามเสียงนั้นท่านติดอยู่ที่หัวของรอยนายพันนี่เจ้าเรียกม้าช้างงวยควายมาช่วยข้าสิสิท่านไม่ต้องห่วงนะท่านราชสีข้านี่แหละเป็นคนช่วยเจ้าเองเลยท่านราชสีข้านี่แหละจะช่วยท่านเองเพราะข้ามีฟันที่แหลมคมและมีปัญญาเสียสละนะพอเจ้าหนูพูดจบก็รีบไปตัดเนื้อของนายพรานจิ๊ดราชสีเป็นอิสระสะข้าขอบคุณเจ้ามากมากเลยนะที่ช่วยข้าแล้วอีกอย่างข้าก็ขอโทษเจ้าด้วยนะที่ดูถูกเจ้าในวันนั้นวันหลังข้าจะพาเจ้าไปกินอาหารหารด้วยนะแล้วเจ้าหนูตอนจอยดีใจที่ท่านญาติศรีจะพาเจ้าหนูไปกินอาหารกับเพื่อนๆด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกผู้ที่ต่ำต้อยกว่า